สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงข้างสนามนะครับเป็นไงกันบ้างครับไกลขึ้นรถมาบ้างที่เบื้องกับตันซาลาก็ถือว่าทำได้นะซาลายิงได้ลูกหนึ่งมี10คะแนนนะครับซาลาได้10คะแนนซาลา10คะแนนก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับสำหรับนัดแรกเจอนอริชนะครับแต่ว่ากองหลังโรเตชั่นหมดเลยนะครับเทนโรเบอร์สันนะครับใครที่แหวกนะครับชื่อเพื่อนกับตันเทนเรียบร้อยนะครับผมบอกโชคดีก็ลิเวอร์พูลก็โดนก่อนนะครับแล้วก็กลับมาชนะได้นะครับดีแอดก็ยิงลูกนึงครับส่วนสเปอร์ก็ล่าสุดก็สเปอร์เบียดแมนซีไปนะครับ 3-2 วัตฟอร์ดก็ชนะได้นะครับในนัดแรกใน5เกมเลยนะครับ5เกมหลังสุดเลยนะครับอาร์เซนอลโดนทดเจ็บนะครับส่วนเบอร์ลี่ก็ชนะเฉยเลยนะครับชนะเฉยเลยเจอเวคฮอตยิงลูกแรกด้วยนะครับนาทีเวคฮอตยิง1ใจ1ผมมีนะแต่ว่าผมขายไปแล้วว่ามันเจ็บผมก็เลยเอ้ยขายไปซื้อเฟอร์มิโนมากลับกลายเป็นเฟอร์มิโนเจ็บปวดมากเฟอร์มิโนเจ็บแล้วก็เอ็ดวาร์ดไม่ได้ลงนะครับเวคฮอต12คะแนนเคสเบลผมก็ขายไปซื้อโคดี้มาแต่ว่ายังไม่รู้ว่าโคดี้ยังไงนะครับจริงๆว่าจะเปลี่ยนกองหลังแมนซิตี้แล้วออกสักตัวนึงแบบเจอสเปอร์มันไม่ยิงหรอกมันแพ้มา2นัดแล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่ยิงไม่เอาไม่เป็นไรน่าจะคลีนชีทสบายๆ สวยๆ6คะแนน12 2ตัวก็12ใช่ไหมครับเรียบร้อยครับเหลือ2คะแนนตัวละคะแนนโดนไป3ลูกโอ้ไอตัวใหม่ของเขาเล่นดีนะกองกลางสเปอร์กูโรฟสกี้สักอย่างนะครับส่วนเชลซีก็ชนะ 1-0 นะครับซีแอคกิ้งแล้วนะครับผมเซาก็ 2-0 ชนะไปนะครับผมเอเวอร์ตันก็แพ้อีกแล้วนะครับมาดูว่าใครได้โบนัสอะไรเท่าไหร่นะฟอร์มมาดูฟอร์มกันนะครับนี่ก็เริ่มจากเวสต์แฮมนิวคาสเซิลนะครับของ FPL Alert นะครับก็มีเคสเวล8คะแนนนะครับเสมอนิวคาสเซิล 1-1แปดคะแนนแมซิมันเจ็บอีกนะครับก่อนเริ่มเกมลูกข่าวมันไม่มาไม่รู้จะทำยังไงเลยนะครับกลายเป็นแมซิมันเท่าไหร่นะแมซิมันไม่ได้ลงนะครับที่แรกกะเก็บแมซิมันไว้เพราะว่ามันมีดับเบิลเกมวีคใช่ไหมแปดนี่แหละมีแปดเลยเก็บไว้ก่อนที่แรกจะเปลี่ยนแมซิมันนั่นแหละเอาสรุปเปลี่ยนเวกฮอตเรียบร้อยเวกฮอตยิง1ใจ1เคทวิลอีกตัว1 8คะแนนเวกฮอต12เคทวิล8กลายเป็น20คะแนนแล้วที่หายไปเศร้ามากเต็งแต่ว่าสนุกแหละคิดมากใช่ไหมโอเคก็กลายเป็นเวกมีเคทวิลนะครับโบนัส3วิลล็อก3ดอสั้น1คะแนนครับดอสั้น1หม่งไปลูก1นะครับอาร์เซนอลยิงหม่งไปเฮดเบลปั่นเข้ามาก็เสมอไป 1-1 ครับอาร์เซนอล 2-1 อาร์เซนอลก็มีดีเอาชาก้ามานะครับเข้าแต่ว่าลาคาเซตไม่ได้เอามาลาคาเซตแอซิดนะครับชาก้าเซมิโลก็โบนัสก็ไปที่ชาก้านะครับชาก้าเซมิโลโบนัส3เหมือนกันนะครับส่วนเป็นเอเจอร์1คะแนนโบนัสนะครับเซมิโล11นะครับชาก้า10ก็ลาคาเซต5คะแนนนะครับผมเบนฟอร์ดนี่มายิงทดเจ็บแล้วนะทดเจ็บแบบเจ็บแล้วอะจะหมดแล้วอะจะไม่ได้ด้วยคือแบบถงน้ำหน้าขึ้นแล้วแล้วก็กรรมการไปดู VAR นะครับก็กลับมาให้เป็นลูกได้ของเบนฟอร์ดนะครับ 2-1 นะครับผมคือยังไงก็ไม่อยู่อะกองหลังอาร์เซนอลนี่แบบล้มลุกคลุกคลานกันแล้วอะแต่ก็ยังได้นะครับเวนฟอร์ดโอเคไอ้เจ้ามิล่า0-1วัตฟอร์ดนะครับเตนนิสจัดให้นะครับเตนนิสมงสวยๆเข้าไปเลยก็โบนัสพอยต์ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับ3คะแนนมาที่เตนนิสซา2นะครับแคทคัท1คะแนนนะครับไอ้เจ้ามิล่าก็แพ้ไปนะครับ0-1วัตฟอร์ดก็ชนะเกมแรกนะใน5เกมเลยนะก็เป็นสัญญาณที่ดีครับหนีตกชั้นบางทีก็สู้สู้สุดแรงอ่ะสู้แบบ
เต็มที่ครับเต็มที่มากบอกเลยน่ากลัวนะครับทีมหนีตกชั้นเดี๋ยวทีมกลางตารางบางทีหนีตกชั้นมันมีแรงจูงใจมากกว่านะครับไบรตันเบอร์ลี่ครับเบอร์ลี่กดไบรตันไป 3-0 คิดดูตัดนี้ก็แบบฝั่งคูคูเรล่านี่แบบเละโดนแบบหลุดกระจายนะครับโบนัสพอยต์ก็ยังไปตกที่แวคฮอตนะครับ3คะแนนบาวฮิล2เลนอน1เปเตอร์1โป๊ป1โรเบิร์ต1นะครับมีแวคฮอตยิงบาวฮิลยิงเลนอนลูก1นะครับแอซิดกับแวคฮอตโรเบิร์ตแล้วก็โรดิเกสนะครับผมแวคฮอตก็ยิง1จ่าย1นะครับคะแนนก็12คะแนนครับเนี่ยคิดดูผมนี่เซ็งมากแล้วผมออกเข้ามาแล้วนะวันหน้าก็ดับเบิ้ลเกมวีคใช่มั้ยก็เข้ามาอีกแบบอะไรเล่นอะไรอยู่ทำไมไม่เปลี่ยนตัวอื่นจริงๆกะว่าถ้าเอามานี่มาก็จบแล้วเปลี่ยนตัวอื่นไม่ได้ใช่ไหมก็จะมีซาร่ามานี่แต่มันเปลี่ยนไม่ได้อยากได้ราคาแซดที่แรกไปมาก็เปลี่ยนเอาใครแล้วนะเฟอร์มิโนมากลางก็ชาก้าไปคนละตัวก็มีวูฟโคดี้ไปนะครับเกคิสตันพาเลตเชลซีคิสตันพาเลตเชลซีก็เชลซีนะครับ 1-0 เซียกแปะเข้าไปเน้นๆ นะครับจากลูกคอร์ดอารอนโซคอร์ดเข้ามานะครับเทียโกซิวา2คะแนนโบนัสพอยต์คิสเตียเซ่น1คะแนนนะครับก็คิสตันพาเลตก็ปาดไปปาดมานะเชลซีก็ยิงแล้วยิงอีกนะก็มาจบที่เซียกนะครับส่วนลิเวอร์พูล 3-1 นะครับนอริชยิงก่อนนอริชยิงก่อนจากลาซิก้านะครับเจอเจนทันซิตไปนะครับก็กลับมาที่ซาร่าก่อนลูกแรกแล้วก็เอ้ยมาเน่ก่อนลูกแรกนะครับแล้วก็เดียร์แล้วก็ซาร่านะครับโดบนัดพอยต์ก็ต้องซาร่านะครับ3คะแนนเดียร์2นะครับเฮนโด1คะแนนนะครับก็เป็นไปตามคาดชนะ 3-1 นะครับส่วนกองหลังก็พักทั้งคู่เลยนะครับทั้งเทนทั้งลูเบอร์ซันนะไปออกมานี่ไปลบมาก็เสียใจด้วยนะเซาท์แฮมป์ตัน 2-0 นะครับก็อัมสตรองลูกหนึ่งเชลลองลูกหนึ่งนะครับเอวาร์มินโตกลับมาแอสซิสต์อีกแล้วนะครับเขาก็เชียร์ลำแอสซิสต์นะครับเป็นลิเวอร์มินโตนะครับ3โบนัส3อัมสตรอง2วัดพาวโบนัส1คะแนนเอเวอร์ตันก็ไม่ทำงานเหมือนเดิมมากพันเดอร์เบกก็ไม่ทำงานแมนซิตี้คู่ดึกนะครับเจอสเปอร์เบียดไป 3-2 นะครับเคนกดไป2ลูกสตอร์เอซี่2ง่วงนอนสตอร์เอซี่2นะครับขอโทษด้วยนะครับแมนซิตี้2เคนก็กุนดอกกันที่เสมอลูกหนึ่งก็ฉกออกมานะครับมาเลสก็ได้จุดโทษยิงจุดโทษไปนะครับเออหน่วยซิดลูกหนึ่งก็จะมีเคนบนนัด3จอน2โคลสกี้1นะครับฝั่งแมนซิก็โบดาโน5คะแนนบูเดกัน7มาเลส6นะครับส่วนฝั่งสเปอร์ก็โคลฟสกี้นะครับ11คะแนนนะครับจอน10นะครับเคน13ทำให้เคนน่าสนใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับราคาแต่ละครั้งแพงค่าแพงนะครับก็ยังเหลือโอ้เหลือไกลคู่กับลีดวูฟเลสเตอร์เบอร์ลี่สเปอร์นะครับวัตฟอร์ดคริสตัลพาเลซลิเวอร์พูลลีดนะครับอาร์เซนอลวูฟโอเคนี่ก็มีแค่นี้นะครับคะแนนก็สูดลมหายใจลึกๆดูคะแนนผมให้ดูดีดีเบิ้ลกับซาร่า30นี่2ตัวของหน้าไม่ได้ลงทั้งคู่ก็ลุ้นว่าอีกนัดถ้าเฟอร์มิโนไม่ได้ลงเลยก็แรมซี่ก็จะขึ้นมานะครับแค่ลุ้นแค่นี้แหละเพราะว่าเทนก็น่าจะได้ลงมั้งก็เอดวาร์ดขอให้ได้ลงนะครับเพราะว่าได้ลงก็ไม่มีคะแนนละจบบอเวนคูเรนโยยังเสียดายทำไมไม่เอาซอนเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะครับลบอีกตัวหนึ่งเป็น16ได้ซอนมาเป็น10ใช่ไหมก็น่าจะได้คืนแล้วแหละ10กับซาก้าซอนก็20ก็ได้คืนแล้วก็ลบ16สองตัวนี้นะครับผมโอเคไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับยินดีมีอะไรมีคอมเมนต์อะไรก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับมีไอเดียดีๆแนะนำกันเข้ามานะครับผมก็นะครับจัดตามไปสเต็ปตามที่หาข้อมูลมานะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับผมสวัสดีครับ